มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตายชุติมาโพสต์นี้ถูกโยงเนบอดีตสามีค่ะนักแสดงสาวต่ายชุติมาเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมติดแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมโดยเธอได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องพิพิมพ์นะคะพร้อมข้อความรายยาวของหัวอ,อกของคนที่เป็นแม่บอกว่า ไม่เคยอยากจะได้เงินจากใครไม่เคยได้ค่าเลี้ยงดูใดๆมาเลี้ยงเด็กคนนี้มีแต่ตั้งใจทํางานเพื่อที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดและเมื่อเขาเติบโตมาเขาไม่จําเป็นต้องมาให้อะไรเราคืนทั้งนั้นขอให้เขามีความสุขเข้าใจในสัจธรรมของโลกไปนี้และปล่อยวางได้เร็วแค่นี้มาม้าก็ตายตาหลับแล้วมีแม่เมื่อพร้อม แต่ไม่วายงานนี้กลับกลายเป็นประเด็นดราม่าชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันสนันโซเชียลนะคะเช่น e บอกว่าอ่านแล้วเหมือนทิ้งระเบิดนะแม่ฮ่าฮ่าค่าเลี้ยงดูอะไรก่อนน้องอยู่กับพ่อลูกอยู่กับพ่อไม่ใช่หรอคะงงลูกอยู่กับพ่อไม่ได้ค่าเลี้ยงดูด้วยหรอคะสารสั่งให้อยู่ในความดูแลของพ่อไม่ใช่เหรอ หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกือบดีแล้วนะขัดขาดตรงค่าเลี้ยงดูนี่แหละลูกอยู่กับพ่อไม่ใช่เหรอครับแล้วคุณจะมาบอกเรื่องค่าเลี้ยงดูได้ยังไงลูกอยู่กับพ่อทำไมต้องมีค่าเลี้ยงดูด้วยงงนะคะนี่กระต่ายหรือกระติกเนี่ยไม่เคยได้ค่าเลี้ยงดูเหมือนเน็บใครอยู่นะดราม่าจนได้คะ่ะหลังตายชุติมานะคะได้โพสต์นี้และถูกโยงเนบอดีตสามีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ